ชาวกาญจนบุรีฮะกาญจนบุรีแล้วเป็นไงนะมันดีขึ้นบ้างไหมตอบตรงนั้นเอาเขาว่าดีขึ้นเราใช้คำว่าดีขึ้นนะว่าใช้ตัวประกอบการพิจารณาต่อไปเอานะมันดีขึ้นเรื่อยๆกันแล้วกันเนาะต้องใช้คำนั้นจะได้บอกครับไหวไหมไหวครับไหวไหมอืมค่อยไปค่อยๆครับเจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บครับไม่เจ็บเนาะดีแล้วสบายไหมไม่ครับเริ่มสบายไอ้ตัวสบายเนี่ยต้องการตัวสบายเนี่ยแหละอย่ามองที่อย่าสนใจอย่างอื่นใช่ครับสนใจตัวเองโอเคครับไปค่อยๆกลับบ้านโอเคไปตอบคำถามเจ็บไหมครับไม่เจ็บครับเจ็บไหมเจ็บน้อยๆครับโอเคแค่นี้เนาะมันเป็นเรื่องของประสาทไปหมดแล้วมีปวดหัวบ้างไหมครับนะครับมีปวดหัวบ้างไหมครับไม่มีครับนอนหลับดีสบายไหมครับมันก็สบายหัวค่ำตอนตีหนึ่งตีสองไม่ค่อยหลับนะครับเจ็บไหมเจ็บเวลาเดินทำไมกระตุกนี้จะล้มทุกทีนั่นแหละฮะมันจะบอกก็ทำไมมันเป็นมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีโอเคนะครับเวลาเดินแล้วมันกระตุกถ้าถามว่าทำไมล่ะมันโอ้มันไม่จบหรอกเอาถ้ามันดีขึ้นหรือเปล่าต่างหากล่ะนะครับเราต้องการตรงนี้ดีขึ้นดีขึ้นก็มาเจอกันเจอกันขอแขนเด็กได้แต่ละเท่านั้นเนี่ยผมไม่ใช่หมอผมไม่วินิจฉัยอยู่แล้วนะวินิจฉัยไปเราต้องการมันดีขึ้นสบายขึ้นวิ่งได้ต้องการดิ้งวิ่งได้ต้องการวิ่งได้เดินได้ต้องการช่วยตัวเองได้นี่เป้าหมายอยู่ตรงนี้โอเคนะที่ผ่านมาอย่าพูดถึงมันมากอย่าทำถึงมันบ่อยมันเป็นเดี๋ยวมีเป็นนิวรณ์ห้านิวรณ์หกไปยุ่งอีกถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรอย่าสนใจที่อื่นอย่าสนใจอย่างอื่นคุยกับผมคือคุยกับผมโอเคนะเนี่ยถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าใจวอกแวกกันไปมันก็ได้ตอบไปเยอะใช่ไหมก็เป็นคนที่วอกแวกมาตลอดก็เป็นอย่างนั้นแหละเห็นไหมล่ะเนี่ยเห็นไหมพอต่อมันก็เป็นเสียคนแล้วตัวเห็นไหมใช่ไหมไม่มีสมาธิเป็นเรื่องราวนั่นแหละคือเป็นอะไรแล้วผมจะไปรู้ได้ไงว่า10ปีที่ผ่านมาไปกินอะไรไปทำอะไรมาน่ะถ้าถามผมว่าเป็นเพราะอะไรกรรมมีครับผมใช่นะเนี่ยที่หลังไม่ต้องไปถามใครหรอกครับผมเป็นเพราะอะไรถึงเป็นเช่นนี้แล้วเขาจะรู้ได้ไงว่า10ปีไปกินอะไรไปพูดหรือไปทำอะไรมาถ้าตัวเราไม่รู้ตัวเราเองชัดไหมครับผมรู้ว่าคำพวกนี้ไม่ต้องไปถามคนอื่นไม่ต้องพูดผมรู้หมดเรื่องพวกนี้พูดไปก็ได้บอยโอเคนะไปถามคนไหนคนเขาบอกไม่ได้หรอกครับก็เพราะอย่างเงี้ยฮะที่มันวุ่นวายเรื่องสุขภาพไปอาศัยผู้อื่นถามให้เขาตอบเราเห็นไหมฮะใช่ไหมครับผม
แล้วก็ทำไปตามเขาว่าสุดท้ายเราก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอีกครั้งหนึ่งผมจะรู้ได้นะไปทำอะไรไปกินอะไรมาเมื่อ5ปี10ปีที่ผ่านมาตรงนั้นต่างหากที่มันต้องรู้แหละทีนี้รู้ครับพอรู้มันก็ผ่านมาแล้วทีนี้มันสายซะแล้วทีนี้มันสายไปแล้วเออแก้ไม่ทันไหนไหมก็ยอมรับสภาพไปโทษใครก็ไม่ได้ทีนี้ก็ต้องอาศัยบุญกันทีนี้โทษตัวเองเอาตอนนี้ก็อาศัยบุญใช้อาศัยบุญกันละทีมีบุญจริงก็พึ่งพากันได้ก็แค่นั้นเองใช่ไหมล่ะเห็นไหมก็ต้องสรุปก็ให้ได้มีบุญมาทำที่วัดก็ต้องมีบุญแล้วนะคนก็สร้างวัดมาก่อนก็มีแต่คนบุญเนี่ยมีแต่คนทำบุญเนี่ยสร้างวัดเนี่ยใช่ป่ะก็เรื่องของมีบุญน่ะบุญก็ต้องช่วยบุญเนี่ยกระดกสิปลายเท้าไหวไหมเริ่มได้แล้วก่อนไม่ได้ไม่ใช่เหรอไม่ได้เห็นไหมนี่มันครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยครั้งที่สามครับเองครั้งแรกขยับไม่ได้นะใช่ป่ะใช่ครับมือไม้ดูสิขยับได้ไหมนิ้วเห็นไหมได้แล้วนะเนี่ยก่อนนี้มันไม่ได้นะไม่ได้เห็นไหมสองครั้งผ่านไปได้ขนาดนี้นี่สามครั้งที่สามครั้งนี้เห็นไหมครับนั่นแหละครับมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมล่ะครับผมถามว่าเป็นมาแล้วกี่ปีแล้วที่ว่าเนี่ยเป็นมาปี47นี่ 47นี่มัน58ว้าวนะ9ปี10ปีไปแล้วใช่ไหมเจอผม2ครั้งกระดิกนิ้วได้แล้วชัดเจนนะฮะหรือจะเอาหายแบบเดี๋ยววันนี้เลยข้ามคืนเอาไหมเอาเปล่าต้องการหายทันทีไหมเอาไหมเอาไหมมีวิธีด้วยนะเอาป่ะเอานะไปก่อไฟกองใหญ่ไว้กระโดดเข้าไปใส่เอาเอาจริงครับผมก็มันก็หาจริงครับจริงที่มันสะสมกันมามากเหลือเกินนะตั้งแต่เริ่มเกิดมาสะสมไม่ดีสักเท่าไหร่แล้วนะไอ้แค่สองครั้งครั้งละประมาณสัก10นาทีนั่นเองเนี่ยใช่ไหมก็ได้ขนาดนี้โอ้ยหาได้แผ่นดินนี้เนาะครับนี่แหละคือพลังงานกลางคืนก็มานั่งทำสมาธิสิครับเคยวันนี้ก็ลงท่าน้ำมาวันนี้ใช่ไหมต้องสมาธิจะพาทำสมาธิให้สนใจหน่อยครับผมมันจะได้ช่วยตัวเองได้บ้างเวลาผมไม่อยู่ทำไงอ่ะใช่ไหมเอากระดกปลายเท้าใหม่สิครับเห็นไหมกระดกได้แล้วเนี่ยชัดเจนนะจากที่กระดกไม่ได้จริงๆนะนั่นน่ะเป็นที่รู้กันชัดเจนนะครับเจ็บไหมเนี่ยเจ็บครับเจ็บนิดหน่อยปล่อยสบายเนาะเหมือนกับลงทุนแหละ ความเจ็บปวดเหมือนกับลงทุนแหละพอไหมนั่นมันยอกข้างขวาที่มันยอกเหรอยกขึ้นดูสิมันยอกเอาขึ้นลงนิ้วเนี้ยคืนนะมันกำไม่เข้าแล้วมันเหรออ๋อกำไม่เข้าเอาแบบกำเข้าแบบหายอกเนาะครับโทษครับไงนี่เห็นไหมตรงนี้นึงไหวไหมครับไหวนะอ้าวหายอกยา